สวัสดีครับก็คลิปที่แล้วนะพูดถึงเกี่ยวกับ Data เรื่องการ Nested Class เรื่องการ Pack Data ใช่ไหมครับมันก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่อง Data มาต่อยอดนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยแล้วกันนะฮะอธิบายด้วยปัญหาน่าจะเห็นภาพมากกว่านะครับยกตัวอย่างเช่นตรงนี้นะฮะเรามี Array อยู่นะมี Array int นะครับตั้งชื่อมันว่า color นะครับแล้วก็ข้างใน array นั้นก็มีค่า0 1 2 3นะฮะแล้วเราก็บอกไว้ว่า0คือ blue นะอันนี้คือ comment นะครับ comment นะไม่เกี่ยวไม่ได้เป็นโค้ดนะแบบสื่อสารกันเองไม่รู้ว่าเนี่ย0คือ blue นะ1คือ black 2คือ white นะแล้วก็3คือ gray นะครับถ้าเราเวลาเขียนโค้ดไปใช้งานเนี่ยเราก็ทำอย่างนี้ int my color นะฮะ my color เท่ากับ color 0นะครับเราก็ต้องย้อนไปดูไอ้0มันคืออะไรสีคือ blue ต้องรู้ในใจงั้น my color ตอนนี้เป็น blue ละแล้วก็ตั้งเงื่อนไขเลยถ้า my color นะเท่ากับ0print blue นะครับโอเคเห็นปัญหาไหมคือมันมีอย่างนี้ครับมันมีบางข้อมูลที่เราต้องการจะจ่าหน้าให้มันเป็นอะไรที่มันนอกเหนือกับตัวเลขอ่ะคือเป็นชื่อไปเลยอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้เป็นสตริงอย่างเงี้ยมันก็เก็บข้อมูลเยอะเกินไปเนี่ยสตริงเงี้ยแล้วไปใส่ตรงนี้เป็นบลูอย่างเงี้ยโหมันเก็บข้อมูลเยอะนะมันเก็บทีละตัวทีละตัวเลยมันเก็บข้อมูลเยอะเกินไปนะครับมันจะมีไหมที่เก็บข้อมูลน้อยๆแบบอินอย่างเงี้ยแล้วก็สื่อสารรู้เรื่องว่ามันคืออะไรนะโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งย้อนกลับไปดูในคอมเมนต์โค้ดหรือว่ากลับไปดูในเอกสารว่า0คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเป็นตามเนี้ยเราต้องคอยไปนั่งเอ๊ะ0มันคืออะไรนะ1มันคืออะไรมันอ่านไม่รู้เรื่องนะมันต้องไปอ้างอิงอีกนะครับก็เลยมีกลไกนึงที่ทำให้เราสามารถตั้งชื่อตัวเลขพวกนี้ได้ตั้งชื่อตัวเลขพวกนี้ได้กลไกนั้นชื่อว่า enumerable นะ numerable นะครับเป็นไงมาดูกันหน่อยนะครับวิธีการประกาศก็เนี่ย enum ขึ้นมานะ enum color นะครับเราประกาศเลยว่าโอเคมี array นะ array ชื่อว่า color นะครับ array ชื่อชนิด color เนี่ยนะเก็บข้อมูลตามนี้ blue black white gray นะซึ่งถ้าเราประกาศอย่างเงี้ยถ้าเรามองว่ามันคือ int มันคือจำนวนเต็มมันก็จะเก็บข้อมูลตามนี้ฮะ0 1 2 3เก็บข้อมูลนี้เลยมันกลับกันนะมันกลับกันนะครับแล้วประกาศ enum อย่างเงี้ยมันจะกลับกันแล้วตั้งชื่อหมายเลขได้ว่าค่าใน0เนี่ยให้เป็นชื่อว่า blue นะค่า1ให้ชื่อว่า black นะครับวิธีใช้งานนะครับวิธีใช้งานอันนี้เหมือนเป็นชนิดข้อมูลเป็นคลาสเลยนะแล้วก็ color my color นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับที่เท่ที่สุดcolor.blue งี้ได้เลยนี่ color.blue นะครับแล้วเราก็ตั้งเงื่อนไขเนาะเวลาตั้งเงื่อนไขขึ้นมาก็เนี่ย if my color นะเท่ากับ color.blue นะไม่ต้องพิมพ์อย่างงี้นะ0ไม่ต้องนะอย่างงี้ได้เลยนะแล้วก็เวลา print ออกมาพิมพ์ว่า my color เนี่ย print my color เนี่ยมัน print string เลยนะ print คำว่า blue งี้ออกมาเลยนะเพราะมันถือว่า my color ตรงนี้เนี่ยมันเป็น color.blue ละมันก็จะ print ไอ้ blue นี่ออกมาให้เลยนะครับซึ่งการเก็บชนิดข้อมูลของมันเนี่ยเบื้องหลังจริงๆเป็น int ครับเบื้องหลังเป็น int นะแต่เราสามารถจะตั้งชื่อให้กับหมายเลขต่างๆได้นะแล้วก็ถ้าไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเติมมันก็จะเป็นตามเนี้ยไล่0 1 2 3อย่างนี้เลยนะครับทำไมบอกว่าเบื้องหลังเป็น int ดูบรรทัดสุดท้ายนี่หน่อยถ้าสมมติว่าไอ้ตัว my color เนี่ยเราใส่วงเล็บเปิดวงเล็บปิดแล้วบังคับให้ข้อมูลเป็น int อย่างเงี้ยเขาเรียกว่า cast นะ cast เปลี่ยนชนิดข้อมูลนะเราเปลี่ยนชนิดข้อมูลให้มันเป็น int ดูนะมันกลายเป็นว่าพอเรา print 4ตัวนี้ออกมามันจะได้เป็นเลข0ครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือความสามารถของ enum นะ enum ก็คือสามารถที่จะเปลี่ยน int array เนี่ยตั้งชื่อหมายเลขตั้งชื่อค่าให้มันได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็น0 1 2 3เท่านั้นนะตั้งเป็น blue black white gray ได้งี้นะครับ
แล้วก็ความสามารถพิเศษอีกอย่างนึงนะฮะของอินัมเนี่ยคือบางทีเนี่ยเราบางทีก็อาจจะมีสถานะซ้อนกันอย่างเงี้ยบางทีก็อยากเป็นทั้งบูทั้งแบ็คบูแบ็คไว้พร้อมกันเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีนะครับแล้วถ้าเราอยากให้มันแบบเป็นความสามารถแบบนั้นได้ไหมนะฮะคำตอบคือได้นะครับก็เราพิมพ์ตรงนี้เข้าไปนะ attribute นะครับเดี๋ยวคงจะมีพูดเกี่ยวกับเรื่อง attribute หนักๆอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเข้าจริงๆแล้ว attribute ตรงนี้เนี่ยมีการพูดถึงใน C# ค่อนข้างเยอะแล้วก็ Unity อีกพอสมควรเลยนะฮะมันเป็น attribute คืออะไร attribute คือสิ่งหนึ่งที่ช่วยอธิบายนะครับเป็นอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมของโค้ดพวกเนี้ยชนิดข้อมูลพวกเนี้ยครับเพื่อที่ตัว compiler นะเอาไปใช้สร้างอะไรเพิ่มเติมได้อีกนะครับอย่างตัวเนี้ยเราสร้าง attribute ว่าเป็น flag นะครับเป็น flag ให้รู้เลยว่า enum เนี่ยเป็น flag flag ก็คือสามารถที่จะเป็นสถานะเอามาแอนมาออกันได้นะครับนะยกตัวอย่างเช่นตรงนี้เรา enum color เข้ามาถ้าไม่มีสีเนี่ยเราตั้งว่าเป็น 0x0 นะครับก็คือเป็นเลข0นั่นเองนะเป็นเลข0นั่นเองนะครับแล้วก็ blue เนี่ยเราถือว่า blue คำว่า blue เนี่ยแทนคำว่า 0x1 นะหรือว่าเป็นเลขฐาน2ก็คือ001นะครับส่วน black ให้เป็น 0x2 เลขฐาน2ก็คือ010 white ให้เป็น 0x4 เลขฐาน2ก็คือ100นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราเอา001มาออกับ010ใช่ไหมฮะมันก็จะได้011ใช่ไหม1หรือ0 1คือจริงใช่ไหม0คือ false จริงหรือ test เป็นจริงนะถ้าหรือนี่มีอะไรจริงเป็นจริงเลยนะศูนย์นะหรือเท็จนะหรือ1ก็เป็น1นะครับ0หรือ0ก็เป็น0เลยนะเท็จเจอเท็จก็เป็นเท็จหรือเท็จก็เป็นเท็จนะครับมันก็เลยได้ออกมาเป็นคำว่า blue กับ black นี่ blue กับ black เพราะฉะนั้นเนี่ยพวก enum เนี่ยพอเราเห็นแบบนี้แล้ว enum มันก็เลยเหมาะกับทำอะไรฮะเหมาะเก็บค่าสถานะครับเหมาะกับการเก็บค่าสถานะนะคือแน่นอนว่าไอ้พวกอ็อบเจกต์อะไรของพวกนี้ของเราเนี่ยบางทีมันก็มีค่าสถานะของมันอยู่แล้วถ้าเราไปเก็บมันด้วย0 1 2 3หรือเก็บไปด้วย string มันไม่โอเคนะครับเราก็เลยเก็บมันด้วย enum ดีกว่าแล้วก็ enum ที่มี flag ขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยมันสามารถจะมีสถานะซ้อนกันได้นะอย่างอันนี้ก็บอกว่าเป็นทั้ง blue และ black นะเป็นทั้งสี blue และสี black ผสมกันนะครับเราก็ทำอย่างนี้เลยครับmy color color นะให้ my color นี่มีค่าเป็น color.blue นะหรืออันนี้คือแทน all นะเนี่ยแทน all นะครับ color.black นะครับมันก็จะเอา001นะหรือก็010ออกมาเป็น011นะครับมันเวลาเรา print ออกมา print my color ออกมาก็เป็นอย่างนี้ให้เลยฮะ blue แล้วก็ใส่ลูกน้ำให้ด้วยนะให้ก็ black อย่างนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเรา cast มันนะลองเปลี่ยนชนิดข้อมูลมันให้กลับมาเป็น int เนี่ยได้เลข3นะพอ011ก็คือเลข3นะครับโอเคก็คือเราพูดเกินมาเยอะยาวนิดยาวเกี่ยวกับเรื่อง data มาตลอดเนี่ยแน่นอนว่า data แต่ละกล่องแต่ละกล่องเนี่ยบางทีมันก็อยากมีสถานะหรือป้ายบอกมันเองอะแบบป้ายฉลากแปะว่าฉลากนี้มันคืออะไรนะฮะตอนนี้มันอยู่สถานะไหนนะครับส่งหรือยังไม่ส่งแล้วได้รับแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้ enum นะครับเพื่อที่จะไปบอกสถานะของกล่องนั้นๆได้นะซึ่งดีกว่าสมัยก่อนหรือว่าสมัยก่อนที่มันไม่มี enum เนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้นะเราต้องไปนั่งคิดต้องไปนั่งดูในคอมเมนต์ว่าสถานะ0คืออะไรนี่คือภาษา C นะสถานะ1คืออะไรงงนะงงกันไปเลยนะครับ